สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยในสถานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพคะรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่ารัฐหนึ่งจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเสมอไปแต่เนื้อหาในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นต่างหากค่ะที่จะสะท้อนว่ารัฐนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่แม้จะมีการอ้างว่ารัฐธรรมนูญปี2560ได้ผ่านการทำประชามติแต่เราอย่าลืมว่าการทำประชามติในครั้งนั้นผู้ที่เห็นต่างถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและมีจำนวนไม่น้อยค่ะที่ออกมารณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาที่รุนแรงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะจึงมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นไม่สอดคล้องตามหลักการสากลและแม้สมมุติว่ารัฐธรรมนูญปี2560ได้ผ่านการทำประชามติที่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องคงอยู่โดยห้ามไม่ให้มีการแก้ไขถ้าผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งก็ต้องออกแบบบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมและสามารถที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้แต่สำหรับรัฐธรรมนูญปี2560ฉบับนี้ค่ะแม้ในหลักการจะเขียนว่าสามารถแก้ไขได้แต่เมื่อไปดูเนื้อในแล้วค่ะได้มีการวางกลไกที่สลับซับซ้อนทำให้ยากต่อการแก้ไขและที่ฉันไม่ได้พูดคนเดียวนะคะถ้าเราไปดูในรายงานของคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะก็ได้พูดชัดเจนและยิ่งไปกว่านั้นค่ะเนื้อหาในนี้ค่ะทางกรรมาธิการส่วนใหญ่ที่ประกอบไปด้วยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ได้เห็นตรงกันค่ะว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญปี2560มีปัญหาแทบทุกหมวดค่ะเกี่ยวพันโยงใยกันกว่า100มาตราและต้องได้รับการแก้ไขท่านประธานที่เคารพค่ะรัฐธรรมนูญที่ดีค่ะต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างชาติไม่ใช่เครื่องมือในการสร้างความแตกแยกในชาติแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะเพิ่งเริ่มใช้บังคับได้เพียงแค่3ปีก็ได้กลายเป็นต้นเหตุค่ะที่สร้างความขัดแย้งให้กับสังคมไทยล้าหลังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตกระบวนการยุติธรรมหรือแม้กระทั่งวิกฤตที่เกิดจากโรคระบาดล้วนเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะเพราะรัฐธรรมนูญเป็นตัวที่กำหนดว่าใครจะได้เข้าสู่อำนาจรัฐและจะใช้อำนาจรัฐนั้นเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือไม่หรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดิฉันกราบเรียนว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่ว่ายากแล้วค่ะก็ยังง่ายกว่าการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ดิฉันมองไปที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญปี2560เรียนว่ามืดมนค่ะดิฉันไม่เห็นว่าเราจะรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไรแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพียงแค่สมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติที่ประกอบไปด้วยส.ส.และส.ว.ได้พร้อมใจกันเห็นชอบรับหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับเพียงแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเปิดประตูที่นำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญที่เคยถูกกล่าวหาครหาว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับตอกฝาโลงประชาธิปไตยทันทีมีท่านสมาชิกค่ะได้ยกประเด็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินแต่ที่ฉันกราบเรียนว่าถ้าเทียบกับหายนะของประเทศที่เกิดจากโครงสร้างของรัฐธรรมนูญที่ทำให้เราได้ผู้นำที่ประชาชนไม่ได้เลือกแล้วก็ยังเข้ามาบริหารจนเศรษฐกิจของประเทศพังพินาศทำให้ประเทศสูญเสียรายได้มหาศาลจนอาจนำไปสู่การล้มละลายทางการคลังถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วสามารถทำให้ประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากโครงสร้างที่ทำให้เกิดผู้นำแบบนี้ดิฉันคิดว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มค่ะท่านประธานที่เคารพคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยในนโยบายเร่งด่วนข้อที่12ค่ะระบุว่าจะดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
และล่าสุดวันที่4สิงหาคม2563ที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ย้ำถึงจุดยืนในการแก้รัฐธรรมนูญว่าให้ฟังคณะกรรมาการวิสามัญที่ศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้ค่ะคณะกรรมการวิสามัญนั้นก็ประกอบไปด้วยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขวันนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนก็ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยในเมื่อทุกฝ่ายมีความเห็นในทิศทางเดียวกันเช่นนี้ถ้าวันนี้ค่ะมีการลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็แสดงว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่วาทกรรมเพื่อซื้อเวลาและหลอกลวงประชาชนและยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังเป็นการตอกย้ำว่าพลเอกประยุทธ์คืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพคะรัฐธรรมนูญปี2560เป็นสมบัติของคณะรัฐประหารและเครือข่ายไม่ใช่สมบัติของประชาชนทั้งประเทศวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่ท่านต้องคายและคืนอำนาจให้กับประชาชนสำหรับท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาไม่ว่าท่านจะผ่านอะไรมาบ้างแต่วันนี้ที่ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งยวดว่าท่านจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อเป็นทางออกให้กับวิกฤตในครั้งนี้สุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอยืนยันค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ